นี่เลยนั่งนี่ก่อนโอ้ยอะไรของแกเนี่ยไอ้แกแกบอกมาเดี๋ยวนี้นะที่แกไปทำดีต่อนักศาเนี่ยแกต้องการอะไรวะเฮ้ยฉันไม่ได้ต้องการอะไรที่ฉันทำดีเนี่ยนะฉันหวังดีกับน้องสาจริงๆจริงเหรอจริงสิแกลองคิดดูนะถ้าน้องสาเนี่ยให้หนูไลลาไปออกรายการนะหนูไลลาก็จะดังคราวเนี้ยก็จะมีคนมาทาบทามให้ไปเข้าวงการไปถ่ายหนังถ่ายละครร้านน้องสาก็จะมีคนอุดหนุนเยอะร้านเราชุมชนเราก็พลอยจะได้ผลดีไปด้วยนี่เป็นไงฉลาดป่ะฉลาดเวลาพี่คิดดีทำดีเนี่ยมันรู้สึกดียังไงก็ไม่รู้เนอะไปซักผ้าดีกว่าดี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 ทำไมเมียเราคิดดีแบบแปลกๆวะแม่ครับสรุปว่าแม่จะไปออกรายการตามที่ป้าชื่นจิตบอกหรือเปล่าครับไม่ถ้าคนรู้ว่าไลลาเป็นฮีโร่จิ๋วคนก็จะเข้าหาไลลามากขึ้นแล้วถ้าสืบไปสืบมารู้ว่าไลลาเป็นยักษ์แล้วเราจะอธิบายยังไงแจ็คแจ็ครู้ครับว่าแม่กลัวเรื่องนี้แจ็คเองก็กลัวเหมือนกันแต่คนนอกอ่ะเขาไม่คิดหรอกว่าไลลาเป็นยักษ์แต่เขาแค่สงสัยว่าไลลาเป็นฮีโร่ที่มีพลังเยอะออกไปช่วยคนเราก็แค่บอกเขาไปว่าไลลาเป็นเด็กพิเศษที่แข็งแรงกว่าคนอื่นแล้วมันจะคุ้มเหรอแจ็คอย่าลืมนะไลลาไม่ใช่ยักษ์ธรรมดาไลลานี่เป็นถึงเจ้าหญิงเลยนะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือโดนจับตัวไปเราจะทำยังไงเอ้าไลลาเอ้าไลลาไลลาลำดูไลลาแม่ครับแล้วก็แม่พาน้องกลับไปนอนเถอะครับแล้วก็เรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้อ่ะแจ็คอยากให้แม่ลองกลับไปคิดดูนะครับแล้วว่าที่ป้าชินจิตพูดอ่ะก็ฟังมีเหตุผลนะครับโอเคแล้วไปอาบน้ำก่อนนะครับจ้ะซะตึงเชียวเฮ้ยต้องเสริมสวยซะหน่อยเผื่อพรุ่งนี้ทางรายการอ่ะเขาให้ฉันไปออกทีวีพร้อมกับน้องสาเขาว้าวพอพูดแล้วตื่นเต้นเฮ้ย พรุ่งนี้อย่าลืมที่เรานัดกันนะจ๊ะน้องสาเจอกันที่สตูนะจ๊ะ เออนี่แกว่าฉันทำผมทรงไหนดีอ่ะทรงเนี้ยฉันเบื่อแล้วอ่ะแกแน่ใจนะว่าแกจะทำดีกับน้องสาเขาจริงๆแน่ใจสิก็แล้วแต่แกฉันไปแล้วไปไหนอะไปขี้จะไปไหมล่ะได้ไหมล่ะพรุ่งนี้ไม่โกรธนะคะไม่โกรธแม่สวัสดีครับไลลาครับแม่ยังไม่ตื่นเลยอ่ะสงสัยอาจจะเพลียจากที่นอนละเมอเมื่อคืนนี้ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณตั้งแต่มีข่าวอ่ะน้องก็ไม่ไปเรียนเลยเนาะแม่แล้วนี่แม่จะยังให้น้องกลับไปเรียนอยู่ไหมครับคุ
ุณผู้ชมครับช่วงนี้มาต่อกันที่ข่าวฮอตประจำสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้นะครับกับเรื่องราวของเด็กน้อยพลังเยอะที่สามารถจัดการกับแก๊งลักพาตัวเด็กได้นะครับล่าสุดตอนนี้ถือว่าเป็นประเด็นฮอตในโลกออนไลน์มากๆหลายคนได้ฟันธงนะครับบอกว่าเด็กน้อยคนนี้ที่ชื่อไลลาคือคนคนเดียวกับฮีโร่จิ๋วที่เคยโด่งดังมาก่อนหน้านี้ครับนักข่าวยังไม่หยุดเล่นเรื่องนี้อีกเหรอเนี่ยจะอยากรู้อะไรนักหนาเนี่ยฮะแม่ครับจะไม่อยากให้แม่ดูอะไรแจ็คว่าค่อยดูต่อจนก็ได้นะครับแม่อะไรอ่ะก็เมื่อกี้บอกมีอะไรให้แม่ดูก็เอามาให้แม่ดูสิก็ไม่มีแล้วไงครับไว้ค่อยดูก็ได้อะไรแจ๊คก็เมื่อกี้บอกมีอะไรให้แม่ดูก็จะหยิบอะไรเนี่ยเอาไม่ให้แม่ดูสิก็ไม่มีแล้วไงแม่ไม่มีอะไรแจ๊คอะไรเอามาดูดิมีอะไรไหนหนังสือหนังสือผ้าหนังสือมีอยู่นี่อ๋อแบสีกรรมทำไมล่ะเอามาให้แม่ดูเร็วอะไรมีอะไรบอกแบมือมาเห็นมีอะไรนี่เล่นอะไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรไงครับแม่รู้หรือเปล่าครับว่าสิ่งที่แม่ทำลงไปเมื่อกี้อ่ะก็เหมือนคนนอกที่สงสัยเรื่องไลลายิ่งเราหนีมากเท่าไหร่คนอื่นก็ยิ่งอยากรู้มากเท่านั้นแล้วตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าไลลาเป็นเด็กมีพลังเราปิดเขาไม่ได้แล้วครับแม่สิ่งที่เราทำได้คือบอกเขาเท่าที่เราอยากให้เขารู้ดีกว่าไหมครับป้าป้าที่ไปเรียนป่ะแจ็คไปก่อนนะครับแม่นี่ครับ